สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะก็มาในลุคแบบว่าโทนส้มบ่มแดดแบบนี้นะจ๊ะก็เป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้ก็ราคาถูกมากรวมๆกันแล้วคือแบบว่าไม่ถึง500อ่ะแต่ละชิ้นที่ออยใช้นะคะไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้ออยแต่งยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มทาครีมรองพื้นกันก่อนนะคะวันนี้นะคะออยใช้ครีมรองพื้นของ Maybelline Fit Me นะคะ4120นะคะตัวนี้นะคะเขาจะให้ความบางเบามากสำหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแต่งหน้าหนาๆ นะคะก็สามารถหาซื้อใช้ได้นะคะปากมีความแห้งนะคะก็ขอใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นลิปมันนะคะของ KA นะคะเขาจะเป็นลิปมันที่แบบว่าให้ความธรรมชาติมากต่อไปงานแก้มนะคะวันนี้นะคะจะใช้ของ For You To Love Me More Cream นะคะสีที่ออยใช้นะคะจะเป็นสี C5 นะคะสี You Are Beautiful นะคะจะเป็นสีส้มๆนะเพราะว่าลุควันนี้ของเรานะคะจะไปในลุคส้มบ่มแดดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีเดิมนะคะทาบริเวณเปลือกตานะคะทาบางๆให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะเพราะว่าเขาจะให้ความแบบเป็นส้มมากก็ทาสองข้างเลยนะคะต่อไปแป้งนะคะเราจะใช้ของ Aura Lip นะคะเบอร์01นะคะก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะคอนทัวร์นะคะด้วยพาเลตของ Wet n Wild นะคะก็จะทำคอนทัวร์บริเวณกรามนะคะแล้วก็บริเวณแก้มนะคะเพื่อให้กรอบหน้าของเรานะคะมันชัดขึ้นแล้วก็หน้าเรียวขึ้นนะคะตัวเดิมนะคะทำไฮไลท์จมูกนะคะเพื่อให้จมูกของเรานะคะมันดูพุ่งแล้วก็ดูมีสันมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดขุนคิ้วนะคะก็คือใช้ดิสอยิงคิ้วนะคะที่มีเป็นด้านแป้งนะคะมาปัดแป้งออกไปก่อนนะคะก่อนที่จะทำการเขียนคิ้วนะคะไปนะคะงานคิ้วนะคะก็จะใช้ของไดโซนะคะเป็นอายเจลนะคะไอบราวเจลนะคะสีน้ำตาลนะคะเป็นเนื้อเจลนะคะสามารถให้คิ้วที่เป็นลุคธรรมชาติมากๆนะคะแค่60บาทเท่านั้นนะคะวิธีเขียนนะคะก็ให้เว้นช่วงบริเวณหัวคิ้วเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นคิ้วปิ่งนะคะทุกคนก็จะใช้พาเลตเขียนคิ้วนะคะที่เป็นแบบเนื้อฝุ่นนะคะของ FQ Me นะคะใช้สีน้ำตาลนะคะมาระบายให้เต็มๆคิ้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เป็นเจลเนาะนี่เราก็จะใช้เป็นฝุ่นนะคะเพื่อให้คิ้วนะคะเขาเป๊ะยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาย้อมขุนคิ้วของเรานะคะด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะของ Kena CBR3 นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะไปนะคะจะใช้พาเลตของทาร์ตนะคะมาระบายบริเวณเปลือกตานะคะใช้สีตามในคลิปเลยนะคะแล้วใช้แป้งที่ลักษณะเป็นหัวพุ่มๆนะคะมาระบายให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็ลากมาที่บริเวณเปลือกตาด้านล่างนะคะเพื่อให้ตาเรานะคะมันดูสมูทแล้วก็ดูหวานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำแบบนี้อีกข้างนึงนะคะไปนะคะก็จะใช้พาเลตเดิมนะคะแล้วก็ใช้สีตามในคลิปเลยนะคะใช้นิ้วนะคะแตะบริเวณกลางตานะคะเพื่อให้ตาของเรานะคะมันดูมีวิ้งวิ้งนะคะเราก็ใช้สีเดิมนะคะกับแป้งที่เป็นหัวเล็กๆนะคะมาระบายที่บริเวณหัวตานะคะทั้งสองข้างนะคะ
เลยคอ ODBO นะคะใช้ทำไฮไลท์บริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็ที่จมูกจ้าแล้วก็แดดขนตาทั้งสองข้างเลยนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์นะคะใช้ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะจะเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ตาเรามันดูคมมากยิ่งขึ้นค่ะกรีดให้ชิดกับคนขนตาให้มากที่สุดนะคะต่อไปนะคะก็จะปั่นมาสคาร่านะคะโดยออยใช้ของ Maybelline นะจ๊ะปั่นให้เขามีความหนานะคะแล้วก็เลี้ยงเส้นนะจ๊ะลิปนะคะจะมาใช้ของแบรนด์Romantic Beauty นะจ๊ะสีก็ตามคลิปเลยนะคะทุกคนเราจำสีไม่ได้นะคะก็จะมาใช้ของคิตตี้ดอร์นะคะเฉพาะด้านในริมฝีปากนะคะจากนั้นเขาจะมาเพิ่มไฮไลท์นะคะให้กับบริเวณจมูกนะคะริมฝีปากด้านบนนะคะแล้วก็คางนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใช้ของ For You Too นะคะที่เป็นของ Love Me More Cream นะคะสีสี5 You Are Beautiful นะคะใช้ทาบริเวณริมฝีปากนะคะเพื่อเพิ่มความส้มให้กับใบหน้ายิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าของ For You Too นะเขาบอกว่าทาปากก็ได้ทาแก้มก็ได้ทาตาก็ได้ก็ออยลองเอามาทาปากนะคะก็ให้สีชัดเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนสำหรับการแต่งหน้าในโทนส้มบ่มแดดของแบบนี้นะคะก็ส้มจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นลุคที่แบบว่าแต่งง่ายมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะแต่งหน้าโทนนี้นะก็ลองมาแต่งตามออยได้นะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดนะคะเวลาที่ว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปบอกกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะต้องไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ